หลายคนอาจจะบอกว่าความร่ำรวยเนี่ยเป็นเรื่องของโชคลาภวาสนาเป็นเรื่องของจังหวะเวลาและก็ความบังเอิญมันก็อาจจะจริงอยู่นะคะคุณอาจจะรวยได้ด้วยหวย30ล้านก็ได้แต่นโปเลียนฮิลค่ะเขาใช้เวลากว่า30ปีในการสัมภาษณ์คนที่ประสบความสำเร็จมากกว่า500คนเพื่อเรียนรู้ว่าทำไมพวกเขาถึงประสบความสำเร็จแล้วทำไมคนอื่นถึงล้มเหลวเขาได้เขียนแล้วก็กลั่นกรองจนเป็นหนังสือที่ชื่อว่า Think and Grow Rich นะคะหรือภาษาไทยก็คือคิดแล้วรวยนั่นเองเป็นหนังสือที่รวบรวมกฎแห่งความสำเร็จที่ทุกคนบนโลกสามารถปฏิบัติตามได้ในยุคปัจจุบันนะคะคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ก็อยากรวยอยากที่จะมีอิสรภาพทางการเงินแต่แค่อยากอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้หรอกนะคะถ้าอยากรวยอยากที่จะทำความฝันให้เป็นจริงคุณจะต้องมีไฟปรารถนาอย่างแรงกล้าจากข้างในค่ะต้องมีไฟปรารถนาจากข้างในนะคะอย่างโทมัสเอดิสันเองเขาก็ทดลองแล้วล้มเหลวมากกว่า 10,000 ครั้งแต่เขาก็ไม่เคยละสายตาออกจากเป้าหมายของเขาเลยนะคะเขาทุ่มสุดตัวสุดหัวใจเพื่อคิดค้นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าเอดิสันเขาก็เป็นเพียงแค่คนธรรมดาเลยค่ะเป็นคนธรรมดาใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแต่ขับเคลื่อนด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะวิ่งไล่ตามความฝันของเขาจากการตรากตรำทำงานอยู่หลายปีของเขาพวกเราเองก็เลยได้ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายมีไฟฟ้าใช้จนถึงทุกวันนี้ไงคะบอกเลยนะคะว่าการตั้งเป้าหมายแล้วก็การวางแผนมันคือพื้นฐานของความสำเร็จค่ะทุกเรื่องราวของความสำเร็จเริ่มต้นจากคนคนหนึ่งที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยต้องการอะไรในชีวิตกันแน่ดังนั้นนะคะก่อนที่จะเริ่มต้นไล่ตามความฝันคุณควรที่จะเริ่มจากกำหนดเป้าหมายของตัวเองให้ละเอียดที่สุดก่อนอย่างเช่นถ้าคุณอยากรวยคุณก็ต้องบอกตัวเองให้ชัดเจนว่าต้องการเงินกี่บาทต้องการเท่าไหร่กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านต่อเดือนยิ่งไปกว่านั้นนะคะคุณต้องระบุให้ชัดเจนว่าคุณต้องการทำเป้าหมายให้ลุล่วงภายในกี่ปีกี่เดือนกี่วันและต้องเตรียมอะไรบ้างเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นเพราะการตั้งเป้าหมายจะไม่มีความหมายใดๆเลยค่ะหากปราศจากการที่กำหนดเวลาที่มันชัดเจนคุณหอยหาความสำเร็จมากแค่ไหนถามตัวเองดูค่ะคุณจริงจังกับเป้าหมายมากแค่ไหนเป็นคำถามที่มีแต่คุณเท่านั้นค่ะที่รู้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจริงจังกับเป้าหมายนั้นจริงๆคุณจะต้องฝังมันลงไปในความคิดและก็การกระทำของคุณด้วยวิธีดังต่อไปนี้นะคะข้อที่1ก็คือเขียนเป้าหมายและก็แผนสู่ความสำเร็จอย่างละเอียดเลยค่ะเขียนเป้าหมายและก็แผนที่ทำให้คุณนั้นไปสู่ความสำเร็จได้ข้อที่2ก็คืออ่านมันออกเสียงดังๆทุกวันเลยค่ะอ่านวันละ2ครั้งครั้งแรกตอนเช้าหลังที่ตื่นนอนแล้วก็ครั้งที่2ก่อนเข้านอนค่ะคนที่ประสบความสำเร็จมักจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะคุณจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองค่ะเศรษฐีทุกคนคนรวยทุกคนเขารวยได้ก็เพราะว่าเขามีความเชื่อเขามีความเชื่ออย่างดินแดนใหม่ๆที่ถูกบุกเบิกเนี่ยก็เพราะว่านักเดินเรือกลุ่มหนึ่งที่มีความเชื่อนวัตกรรมที่ถือกำเนิดขึ้นบนโลกใบนี้ได้ก็เพราะนักประดิษฐ์ที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเชื่อและถ้าคุณอยากรู้ว่าความเชื่อมีพลังขนาดไหนนะคะขอให้ดูมหาตมะคานธีเป็นตัวอย่างได้เลยค่ะแม้ว่าเขาจะไม่สามารถเข้าถึงเครื่องมือแห่งอำนาจอย่างเงินทองหรือว่ากำลังทหารแต่เขาสามารถต้านทานอำนาจของอาณานิคมอังกฤษและก็นำประเทศอินเดียสู่อิสรภาพแรงสนับสนุนเพียงอย่างเดียวของเขาก็คือความเชื่อที่มั่นคงเขาใช้สิ่งนี้ปลุกระดมให้เพื่อนร่วมชาติก้าวออกมายืนหยัดเพื่อเป้าหมายเดียวกันความเชื่อหรือว่าความศรัทธาในตัวเองมีอิทธิพลอย่างมากเลยนะคะต่อวิถีชีวิตของเราถ้าหากว่าคุณแน่วแน่ต่อศรัทธาคุณก็สามารถเปลี่ยนโลกทั้งใบยังไงก็ได้ต่อมาเรื่องของจิตสำนึกค่ะจิตสำนึกเนี่ยมันคือสิ่งที่กำหนดการกระทำของเราเลยนะคะความเชื่อมั่นในตัวเองมันไม่ใช่สิ่งที่มันมีมาติดตัวตั้งแต่เกิดและมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ตกมาจากฟากฟ้าแล้วก็มาสู่ตัวเราได้เลยทุกคนสามารถพัฒนาได้ทีละเล็กทีละน้อยทีละนิดทีละหน่อยนะคะด้วยกระบวนการที่เรียกว่าการพูดกับตัวเองค่ะกระบวนการนี้นะคะเป็นเทคนิคที่ใช้แล้วเห็นผลชัดเจนก็อยากจะให้คุณเริ่มหาที่เงียบๆนะลองหาที่เงียบๆที่ไม่ได้มีใครรบกวนหลับตาลงค่ะแล้วก็พูดเป้าหมายของคุณแบบออกเสียงเลยนะคะพูดเป้าหมายออกมาโดยสิ่งที่คุณควรที่จะพูดก็เป็นอะไรคล้ายๆแบบนี้นะคะอย่างเช่นฉันตั้งใจจะเก็บเงินให้ได้ 100,000 บาทก่อนวันที่5
ธันวา2565ตั้งแต่วันนี้ฉันจะดึงเงินส่วนหนึ่งจากรายได้เดือนละ10,000มาฝากไว้กับกองทุนรวมกับธนาคารกับอะไรก็แล้วแต่ค่ะลองพูดอะไรคล้ายๆแบบนี้นะคะพูดซ้ำๆทุกวันเลยค่ะวันละ2ครั้งก่อนนอนและก็หลังตื่นนอนเพื่อสั่งการจิตใต้สำนึกของเรานะคะยิ่งคุณพูดย้ำๆซ้ำๆกับตัวเองบ่อยเท่าไหร่ยิ่งตอกย้ำความปรารถนาและเป้าหมายเข้าไปในจิตใต้สำนึกซึ่งจิตใต้สำนึกเนี่ยมันก็จะคัดสรรความคิดและก็จะกำหนดการกระทำทั้งหมดโดยอัตโนมัติเลยค่ะข้อแนะนำนะคะอยากจะแนะนำเพิ่มเติมว่าอยากจะให้คุณเขียนสิ่งนั้นสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยลงบนกระดาษแล้วก็แปะไว้บนโต๊ะหรือว่าที่ที่คุณมองเห็นได้ง่ายอ่านมันทบทวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าคุณจะเกษียณเลยก็ได้ทั้งหมดนี้มันฟังดูเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อไร้สาระใช่ไหมคะแต่คนที่ประสบความสำเร็จค่ะเขาใช้กระบวนการนี้แหละค่ะที่จะสร้างความยิ่งใหญ่กันทั้งนั้นเลยทีนี้มาดูเรื่องของความรู้กันบ้างบอกเลยนะคะว่าความรู้เนี่ยคือพลังมากความรู้มันคือพลังและไม่ได้อยู่แค่ในโรงเรียนหรือว่าในมหาวิทยาลัยเท่านั้นความรู้มันจะช่วยให้คุณบรรลุจุดมุ่งหมายในชีวิตได้ง่ายขึ้นก่อนอื่นคุณจะต้องโยนความหมายดั้งเดิมของคำว่าความรู้แล้วก็การศึกษาทิ้งใส่ถังขยะไปก่อนนะคะเพราะการมีความรู้หรือว่าการศึกษาที่ดีเนี่ยไม่ได้วัดกันที่ว่ามีปริญญากี่ใบจบมาจากที่ไหนมันวัดกันตรงนี้ไม่ได้นะคะคนที่ไม่ได้จบมหาวิทยาลัยหรือว่าไม่ได้เรียนโรงเรียนดีๆไม่ได้จบที่ดีๆที่มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้บอกว่าคนนี้จะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้นะอย่างเฮนรี่ฟอร์ดเองแม้ว่าเขาจะไม่ได้เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยต่อการสร้างอาณาจักรอุตสาหกรรมรถยนต์ของเขาหากคุณอยากจะประสบความสำเร็จนะคะคุณไม่จำเป็นที่ต้องรู้ข้อเท็จจริงทุกอย่างบนโลกนี้สิ่งสำคัญจริงๆก็คือว่าคุณต้องได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ถูกต้องแล้วใช้จุดแข็งและศักยภาพของตัวเองให้เต็มที่เหนือสิ่งอื่นใดค่ะคุณต้องกระหายที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยนะคะคุณจะต้องกระหายที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วคุณต้องกระตือรือร้นที่จะเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอค่ะคุณอาจจะไปหาความรู้ในมหาวิทยาลัยไปสมัครเรียนหลักสูตรภาคค่ำหรือว่าหาประสบการณ์จากการฝึกงานก็ได้นะคะแน่นอนค่ะว่าคุณไม่สามารถรู้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้แต่คุณต้องรู้ว่าใครสามารถให้คำตอบในสิ่งที่คุณไม่รู้ได้วิธีที่คนฉลาดเขาทำกันก็คือพาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางคนที่เชี่ยวชาญที่เขายินดีจะแบ่งปันความรู้ในเชิงลึกในด้านต่างๆวิธีนี้ล่ะค่ะจะช่วยคุณเรียนรู้ในเรื่องต่างๆได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองต่อมาก็คือเรื่องของการฝึกจินตนาการค่ะเป็นการฝึกจินตนาการเพื่อเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นจริงทุกความสำเร็จเริ่มจากวิธีคิดนะคะและเบื้องหลังของความคิดก็คือจินตนาการจินตนาการมันจะแปลงความฝันไปเป็นไอเดียแล้วก็เปลี่ยนไอเดียไปสู่ความจริงนั่นเองเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ต่อมจินตนาการของคุณเหี่ยวเฉานะคะคุณจะต้องกระตุ้นให้ต่อมนี้ทำงานอยู่เป็นระยะมันออกกำลังกายบ้างฝึกฝนมันฝึกฝนการจินตนาการและก็ใช้งานเหมือนกับว่ามันเป็นกล้ามเนื้อมัดหนึ่งในร่างกายยิ่งจินตนาการบ่อยเท่าไหร่ก็จะยิ่งแสดงประสิทธิผลมากเท่านั้นทีนี้ค่ะมาดูสาเหตุทั่วไปนะคะที่ทำให้คนส่วนใหญ่ล้มเหลวก็คือการขาดความทะเยอทะยานค่ะการขาดความทะเยอทะยานการผัดวันประกันพรุ่งมีเป้าหมายที่คลุมเครือและก็หลีกหนีปัญหาถ้าถามว่าคุณรู้จักตัวเองมากน้อยแค่ไหนคุณตอบได้ไหมคะจุดแข็งจุดอ่อนของคุณคืออะไรคุณตอบได้ไหมคะคุณจะต้องวิเคราะห์ตัวเองให้ละเอียดค่ะระบุจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองให้ได้ต่อมาเป็นเรื่องของอารมณ์ค่ะจะต้องเป็นอารมณ์ด้านบวกเท่านั้นนะคะเพราะอารมณ์ด้านบวกเนี่ยมันเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จเลยจิตใต้สำนึกของเรามันจะซึมซับแล้วก็จัดเก็บความรู้สึกนึกคิดเอาไว้มันจะบันทึกทุกอย่างเลยที่เราเคยพบเคยเจอจิตใต้สำนึกมันไม่เพียงแค่บันทึกข้อมูลเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะมันยังส่งผลต่อการกระทำของเราอย่างต่อเนื่องด้วยบางครั้งมันก็จะมอบพลังความกล้าให้เราบางครั้งมันก็เป็นตัวการที่นำเราไปสู่โหมดสิ้นหวังแล้วก็เป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายนะคะดังนั้นถ้าคุณต้องการให้จิตใต้สำนึกส่งเสริมแล้วก็มอบพลังให้คุณก็ต้องป้อนสิ่งที่เป็นบวกให้กับจิตใต้สำนึกแล้วมันจะทำหน้าที่เป็นเครื่องผลิตประจุบวกให้แต่ถ้าคุณยอมให้สิ่งลบๆอย่างเช่นความโกรธความเกลียดชัง
ความเครียดแค้นพยาบาทการมองโลกในแง่ร้ายนะคะให้มันมาทับถมตัวเรามากเท่าไหร่ผลลัพธ์มันก็จะเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามเลยค่ะคุณสามารถก้าวไปข้างหน้าในทุกวันได้โดยการหลีกเลี่ยงการติดต่อกับคนที่ชอบคุยโวโอ้อวดแล้วก็เลิกใส่ใจกับคำพูดที่มันบั่นทอนนะคะแล้วก็ไปหาแรงกระตุ้นเชิงบวกค่ะอย่างเช่นหาแรงบันดาลใจหาความรักดีๆนะคะถ้าความรักแย่ๆอะไรที่แย่ๆที่มันท็อกซิกก็ตัดทิ้งไปต่อมาเรื่องของความเสมอต้นเสมอปลายนะคะคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มักจะได้รับการยกย่องในเรื่องของความแน่วแน่และก็การเสมอต้นเสมอปลายค่ะจากการวิเคราะห์เรื่องของคนกว่า 25,000 คนที่เขาล้มเหลวในด้านการงานนะคะพบว่าสาเหตุหลักของความล้มเหลวก็คือการขาดความมุ่งมั่นแต่พอลองมาฟังตำนานของเหล่ามหาเศรษฐีค่ะคุณก็จะเห็นว่าคนที่ร่ำรวยเขาจะมีคุณลักษณะร่วมกันอยู่2อย่างข้อที่1ก็คือพวกเขาตัดสินใจอย่างรวดเร็วข้อที่2เมื่อพวกเขาตัดสินใจแล้วค่ะพวกเขาจะแน่วแน่ต่อการตัดสินใจของตัวเองเฮนรี่ฟอร์ดเป็นบุคคลที่ถูกกล่าวขวัญในเรื่องของนิสัยหัวแข็งนะคะเขายึดมั่นในการตัดสินใจของตัวเองมาโดยตลอดหลายคนไม่ว่าจะเป็นทั้งลูกค้าพนักงานไปจนถึงผู้บริหารค่ะต่างก็แนะนำให้เขาเลิกผลิตรถยนต์โมเดล T ที่หน้าตาที่ค่อนข้างทุเรศที่สุดในโลกค่ะแล้วไปผลิตรถยนต์ใหม่แทนแต่ฟอร์ดก็ยังคงดึงดันให้ผลิตรถยนต์โมเดล T ต่อไปทำให้บริษัทได้กำไรเป็นกอบเป็นกำเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าคนที่ล้มเหลวส่วนมากเนี่ยมันจะถูกโน้มน้าวโดยความเห็นของคนอื่นพวกเขาปล่อยให้ข่าวบน FacebookInstagram Twitter คิดแทนอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะทุกคนมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองและก็ปรารถนาที่จะให้คนอื่นยอมรับถ้าคุณนำความคิดเห็นของคนอื่นเข้ามาช่วยตัดสินใจเรื่องของตัวเองคุณก็จะไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จได้เลยนะคะมีสมองก็จงใช้มันซะมีสมองก็จงใช้มันบ้างหากต้องการที่จะรู้ข้อเท็จจริงจากคนอื่นเพื่อที่จะประกอบการตัดสินใจก็ให้ถามค่ะแล้วก็เก็บเกี่ยวข้อมูลอย่างลับๆไม่ต้องไปเป่าประกาศเป้าหมายของตัวเองให้คนอื่นรู้หรอกนะคะเก็บแผนการของคุณและก็ความตั้งใจของคุณไว้เป็นความลับหรือว่าให้รู้แค่เพียงกลุ่มที่คุณสนิทเท่านั้นและคนที่ไม่ย่อท้อเท่านั้นถึงจะประสบความสำเร็จเราทุกคนต่างก็ต้องเผชิญกับอุปสรรคและก็ความยากลำบากตลอดเส้นทางในสถานการณ์แบบนี้ค่ะคนส่วนใหญ่ก็มักจะล้มเลิกแต่มีเพียงไม่กี่คนที่ยังคงทำตามแผนเดิมและก็รอวันที่ความพยายามจะออกดอกออกผลความแน่วแน่แล้วก็ความอดทนมันเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญเลยนะคะคุณจำเป็นที่ต้องทำงานอย่างต่อเนื่องทำอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ละสายตาออกจากเป้าหมายหากคุณต้องการปลูกฝังความแน่วแน่แล้วก็ความอดทนให้อย่างรากลึกจนเป็นนิสัยขอแนะนำให้คุณนั้นเอากฎ4ข้อนี้ไปปฏิบัติค่ะกฎข้อที่1ก็คือตั้งเป้าให้เป็นรูปธรรมแล้วก็เติมไฟแห่งความมุ่งมั่นสู่เป้าหมายให้บ่อยค่ะข้อที่2วางแผนอย่างละเอียดเพื่อช่วยให้คุณนั้นลงมือทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกฎข้อที่3ก็คือกีดกันตัวเองออกจากความคิดในแง่ลบที่มันบั่นทอนกำลังใจและกฎข้อที่4ก็คือสร้างความสนิทสนมแล้วก็ความไว้วางใจกับกลุ่มคนที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเรานะคะคิดซะว่ากฎเหล่านี้เป็นเหมือนกับโปรแกรมการออกกำลังกายพิเศษที่จะช่วยเสริมสร้างต่อมความอดทนแล้วก็ความไม่ย่อท้อในตัวคุณแล้วกันนะคะเริ่มทำเลยค่ะเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คุณจะต้องฉลาดและก็อยู่ท่ามกลางคนที่ฉลาดด้วยถ้าเป้าหมายใหญ่ขึ้นคุณจะต้องวางแผนให้มันละเอียดขึ้นยิ่งวางแผนละเอียดขึ้นก็ยิ่งยากต่อการดำเนินการการทำเรื่องยากๆให้เสร็จเนี่ยมันจะต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์มันจะต้องมีสติปัญญาแล้วก็จะต้องมีคนอื่นคอยสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือนะคะสรุปเลยนะคะอยากจะบอกว่าความร่ำรวยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของโชคลาภวาสนาหรือว่าความบังเอิญความร่ำรวยมันเป็นผลของการมีอุปนิสัยและก็มีวิธีคิดที่แตกต่างซึ่งมันเป็นทักษะที่